ในช่วงการเลือกตั้งเริ่มดุเดือดและกำลังเป็นที่จับตาสำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองที่เตรียมจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในวันรับสมัครวันสุดท้ายในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ในจำนวนนี้รวมถึงพล.อ.ประยุทธ์จันโอชานายกที่ยังคงแอบแทงกั๊กขอเวลาตัดสินใจจะรับคำเชิญจากพรรคพลังประชารัฐที่ส่งเทียบเชิญมาถึงทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ขณะที่แต่ละพรรคก็เปิดตัวแคนดิเดตต่อชิงนายกให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วล่าสุดในส่วนของนักร้องดังอย่างก้องห้วยไร่ก็ประกาศอยากเป็นนายกเช่นกันโดยนักร้องหนุ่มโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าถ้าผมได้เป็นนายกสิขออีอย่างก่อนแฟนคลับและแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันแบบรัวๆจนหนุ่มก้องห้วยไร่ต้องออกมาเรกแบบขำๆขอให้คอมเมนต์พอหอมปากหอมคอนะครับเพราะจะดึงกันเข้าคุกกันหมด